ลาวีวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ลาวีอุปกรณ์กระตุ้นน้ำนมและลดอาการคัดเต้านมลาวีเหมาะสำหรับคุณแม่ที่เคยประสบกับปัญหาหน้าอกคัดท่อน้ำนมตันอาการของเต้านมอักเสบในช่วงของการให้นมลูกน้อยของคุณคุณอาจสังเกตว่าหน้าอกบวมเจ็บหน้าอกน้ำนมจับตัวเป็นก้อนรู้สึกตัวร้อนและมีไข้เหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการสะสมน้ำนมที่ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บและปวดหน้าอกการไหลของน้ำนมและการหลั่งน้ำนมออกจากหน้าอกจะช่วยลดและป้องกันอาการเหล่านี้ได้ลาวีเป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่ฟื้นฟูการไหลของน้ำนมนี่เป็นวิธีใช้อุปกรณ์ลาวีอันดับแรกเปิดอุปกรณ์และวางอุปกรณ์ลาวีลงบนฐานกว้างของหน้าอกตรงส่วนที่มีปัญหากดลงเบาๆแล้วค่อยๆขยับอุปกรณ์ไปทางยอดของหน้าอกเคล็ดลับให้ใช้ลาวีระหว่างอาบน้ำมันกันน้ำได้ด้วยนะใช้ส่วนปลายด้านเรียวของอุปกรณ์เพื่อกระตุ้นน้ำนมส่วนที่อยู่ลึกและนวดให้ตรงจุดที่มีปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้น้ำนมลูกน้อยจากเต้าหรือปั๊มนมใส่ขวดจนกว่าเต้าไม่มีน้ำนมตกค้างหากอาการเจ็บปวดไม่บรรเทาลงหลังจากการนวด 12-24 ชั่วโมงหรือเกิดอาการบวมโปรดเข้าพบแพทย์